าพกอะไรมาด้วยเนี่ยเขาวิ่งเขาวิ่งนี่ดิเขาแบบนี่นี่เขาเรียกแพะใช่ไหมใช่แพะจะแกะวะแกะปกติเราจะให้ตรงนี้คือเรารอรถเนี่ยเป็นรถยางหกล้อว้าวแล้วเขาใช้วิธีการเกี่ยวครับเนี่ยเขามาพักกันเมื่อกี้เห็นแล้วเนี่ยคมมากครับมีหนามไม่ต้องมีไม่พี่ก็ลองดูมันเป็นหนามขอดูหน่อยเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยเส้นทางการเดินทางในช่วงเวลายามสายกลับมาอีกครั้งครับกับการเดินทางไปยังสถานที่ที่ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นอันซีนสำหรับใครหลายคนที่ได้ติดตามชมผมนะครับเพราะว่าที่นี่คือพม่าที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่ามีภูเขาไฟด้วยนะครับและที่สำคัญภูเขาไฟแห่งนี้ครับยังเป็นอุทยานแล้วก็ยังมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าภูเขาไฟแห่งนี้นะครับมีมาตั้งแต่15ล้านปีที่แล้วแล้วก็เกิดการปะทุเมื่อประมาณ 250,000 ปีที่ผ่านมามีความสูงจากระดับน้ำทะเลนี่คืออยู่ที่ความสูง 4,981 น่าจะเป็นฟุตนะแล้วก็สำคัญมีความสูงจากพื้นดินเนี่ยความสูงของภูเขาไฟเนี่ยอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่วะน้องแป้งมีความสูงระดับน้ำทะเลใช่ไหมไม่ใช่ความสูงของภูเขาไฟเออเกือบ2เกือบ1,500 ใช่ป่ะโอเคไหนนะเดี๋ยวผมนั่งก่อนไม่มีนั่งมานะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วโอ้มีความสูงภูเขาไฟ 1,518 เมตรนะครับนะพอดีว่ายังจำได้ไม่หมดครับแต่ว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าที่เนี้ยมีนกต่างๆมากมายที่เป็นนกที่แบบในเมืองไม่มีแล้วก็มีพวกไอธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ครับแล้วที่สำคัญอยู่ในมันดาเลด้วยผมก็เพิ่งจะรู้แหละแต่มันอยู่แนวรอยต่อที่อยู่กับทางเส้นทางที่จะไปชินแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ครับนะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากภูเขาไฟ4ลูกเมื่อ15ปีก่อนนะครับตอนนี้คือเหลือแค่ลูกเดียวเนาะนี่คือข้อมูลจากฝั่งของประเทศเมียนมานะครับที่ให้น้องแป้งนะครับเป็นผู้แปลให้รับรองว่าไม่น่าจะผิดหวังกับการเดินทางครั้งนี้ครับแต่ว่าระยะทางการเดินทางเนี่ยเกือบ80กิโลเมตรคือราวๆ78กิโลเมตรใช้ระยะเวลาการเดินทางราวๆไม่ต่ำกว่าชั่วโมงผมตีไป2ชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถที่เราใช้เนี่ยเป็นรถนี่ครับรถตุ๊กๆรถแกร็บนะครับที่เราได้เดินทางมานะครับด้วยราคา 1,000 บาทนะครับก็ทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้กันนะครับสโลว์สโลว์สโลว์โอ้ยขับไปเยอะนี่เหรอใหญ่ดูหน่อยดูหน่อยโอเคสต็อปแล้วก็รถบาโบเนี่ยตั้งหลักตะโพว่าเลยคือคนเล็กแพ้ดูดิแปลกมากเลยอ่ะมาแล้วสอนทางสอนทางนี่เขาพกอะไรมาด้วยเนี่ยเขาวิ่งเขาวิ่งนี่ดิเขานี่ดิเขาเรียกแพ้ใช่ไหมใช่แกะวะแกะไม่ใช่แพ้โทษทีเลี้ยงแกะเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวโอ้ยที่นี่เขาเลี้ยงแกะด้วยอ่ะว้าวคือบ้านเรานี่จะเป็นสัตว์ที่สวยงามครับนะเนื้อแกะว่าไม่ใช่แพะคือเอาขนเนี่ยไปทำเสื้อผ้าครับว้าวเป็นไรไม่ใช่กลัวมันจะมาทำอะไรมันไม่เป็นไรอ๋อดูก่อนไปกินน้ำโอ้น่ารักมากไอ้ที่เขาเอาไว้เกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรไงสุดยอดเลยไหนโอ้เขาเลี้ยวเข้าทุ่งนานี่โอ้เป็นพัวเลยครับไม่ค่อยได้เห็นคนเลี้ยงแกะนะครับส่วนใหญ่แพะนี่คือเขาจะปล่อยเป็นไงล่ะที่นี่เลี้ยงแกะด้วยครับโอ้สุดยอดมีกะลาปะ เป็นร้านอาหารโอเคเจสตินมาได้ย่องเราเขาว่าอะไรเขามาขายเหรอพี่แม่อ๋อนี่เหรอเป็นยาเลยเป็นอะไรอ่ะเป็นยอดผักอะไรสักอย่างเก็บผักขายด้วยนะอ๋อเป็นสมุนไพรสักอย่างเจสตินมาได้ไปแล้วครับเจ้าของเขาลงว่านึกว่าเป็นแวะร้านอาหารโซนนี้จะเป็นร้านอาหารแล้วดูดิร้านอาหารเขาขังมากเลยอ่ะผมชอบดูมากเขาใช้ใบตาลนะที่นี่คือจะเป็นแหล่งขายต้นตาลที่ใหญ่มากๆเลยอ่ะนะครับระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีรูปปั้นคนขี่ม้าแล้วก็ถือเถาไอ้นี่ถือลูกตาลอ่ะเป็นเถาๆอ่ะเออสุดยอดแวะให้ตลอดทางวันนี้แหละสบายใจแน่นะครับท่านผู้ชมได้เจอเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนสโลว์สโลว์สโลว์สโลสโลโอ้โหครับดูดิบรรยากาศข้างทางในบังคกกูครับคือเขาใช้เนี่ยดูดิวัวลากฟางครับขนขึ้นไปนั่งข้างบนโดยที่บังคับข้างบนนะครับดูดิปกติเราจะเห็นตรงนี้คือเรารอรถเนี่ยเป็นรถยางหกล้อว้าวโอ้เจ๋วอ่ะ
ไม่ใช่คันเดียวด้วยคันหนึ่งเห็นป่ะเราแป้งเราถ่ายรูปทีบอกให้เขาจอดทีสต็อปดิสเซียจอดอะไรเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายรูปเอาแค่ตัวนี้พอโอ้แจ๋วมากเลยอ่ะนะครับลองดูนะครับโอ้โหเย้โอเคเขาจอดได้ถ่ายรูปด้วย Thank you เจสตินบาร์แดโอ้ดูยอดดิดูยอดโอ้สุดยอดอ่ะโอ้ขันนู้นขอต้องจอดรอกันเลยอ่ะดูดิโอเค Let's go โอ้โหเอาชี้ข้างหน้ายังมีเต็มเลยคนที่นี่เขาน่ารักนะเนี่ยดูดิเขาก็เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพจริงๆนะครับบอกตรงๆเลยวัวก็เลี้ยงนะครับไก่นี่หลายฝูงมากเลยไก่เหรอเจสตินมาแด้เขาบอกว่าอะไรวะข้างหน้ามีอะไรอ่ะไม่รู้เขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรก็ไม่รู้ชินไงพี่แม่อ๋อนี่ชินนะอ๋ออ้าวแล้วชินนะนี่แล้วชินแล้วอ๋อโอเคไม่รู้ว่าชีโบชีเบอะไรก็ไม่รู้โอ้เครื่องบินลงเครื่องบินจากทุกราอ๋อสนามบินภูกามตัวนี้นะแมนคือจะบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับตัวนี้เราวิ่งเข้ามายองกูครับแล้วก็ผ่านเส้นทางเมืองภูกามซึ่งมันจะมีสนามบินแล้วก็สถานีรถประจำทางเห็นไหมครับก็ใช่วะไฮเวย์บัสเทอร์มินอลใช่ใช่ที่บักกันนะครับเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางเดียวกันเห็นป่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมีรถโดยสารไปได้มากมายเลยราคาก็สามารถต่อรองได้นะครับมันก็คือเรื่องราวการทานที่ผมจะบอกให้ท่านผู้ชมก่อนครับว่ามันไม่ยากนะครับถ้ามาจากย่างกุ้งนะครับก็สามารถมาลงที่มากันได้ด้วยอ๋อเขาจะใส่หมวกน็อกด้วยเหรอนี่ไงหมวกนี่ไงไม่ใช่คือมันก็เหมือนเป็นกฎหมายนะอ๋อแล้วผู้โดยสารไม่ต้องใส่ไหมสามคนไม่ต้องใส่ต้องมีคาดเบลไหมเนี่ยเออนี่เทอร์มินอลเอ็กซ์เพรสเมนต์ของบักกันผมไม่เคยมานะงวดที่แบบเรามาลงที่นี่ไงแต่เราไม่ได้ลงที่นี่เราลงระหว่างทางไงแล้วก็มันจะมีรถรับจ้างไปแล้วจอดอยู่ต้องไปส่งที่ในเมืองกามไงนะใช่ใช่มันไม่เคยมาตรงนี้ไงมันไม่เคยแล้วก็รถที่เราเดินทางก็คือมารับที่โรงแรมไงเราก็เลยไม่ได้มาตรงนี้โอ้มีตำรวจจริงหรือเปล่าเป็นนักท่องเที่ยวเขาไม่จับอยู่แล้วไงตรงนี้มีตำรวจอ๋อมีกันโดนหิ้วแน่เดี๋ยวคนขับใส่หมวกกันน็อกพอดีนะการเก็บเงินครับ Amazing มากโอ้รถมอเตอร์ไซค์นี่จะไม่ต้องเสียนะรถมอเตอร์ไซค์วิ่งข้าวจะส่วนใหญ่จะเป็นรถชนที่วิ่งเสียนะครับเนี่ยไม่ได้เก็บเงินช่องในโซนที่เราเดินทางผ่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกปกคลุมนะครับราคาเนี่ยเป็นตาลเป็นจากเป็นร้านอาหารแนวนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วก็มีของฝากมากมายเลยอ่ะเป็นพวกตะกงตะกร้าที่เอาพวกไอของเก่าจากวัดไอจากธรรมชาติมาสารเนี่ยเขาจะเนี่ยทำแบบคล้ายๆลมฝนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำเป็นร้านอาหารเยอะมากครับผมเดินทางผ่านมาประมาณไม่ต่ำกว่า20-30ร้านค้าแล้วอ่ะนะครับมันก็ได้ฟิลดีครับนะว่าการนำสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติเพื่อมาก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการค้าขายแล้วก็แปรรูปมันเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับน่าสนใจมากอันนี้เขาไปเก็บอะไรมาเนี่ยซาดิปาริเล่นจริงเนาะซาดิปิข้าวหมาลูกหมาน่าจะเป็นย่าไปต่อฮะอ๋อหมูเลยยักษ์ค่ะไม่ใช่คนเดียวนะกี้เดินผ่านต้องหลายคนนะครับจะนี่บ่งเลยเป็นอะไรนะเหมือนยักษ์คาเลยนะอ๋อเอาไปทำบ้านหรอน่าจะใช่ครับโอเคสุตินบาแดงครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านที่ออกมาโซนชนบทครับก็จะมีคนที่เขาใช้ชีวิตพวกเก็บหญ้าเก็บผลไม้ตามข้างทางเยอะพอสมควรเลยนะครับก็รู้สึกว่าแปลกสำหรับเรานะเพราะว่าบางทีหญ้าพวกนี้เราไม่ได้เอามาแล้วหญ้ามันยาวมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าไปเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าไงคือเมื่อกี้เดินผ่านหน้ากล้องไปประมาณ2คน3คนแล้วพอดีผมจับภาพได้คนสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับลองดูครับมันคือต้นอะไรอ่ะสต็อปแอนเทียสต็อปแอนเทียสต็อปโอเค
ขออนุญาตลงไปดูนิดนึงนะเราแป้งถ่ายรูปด้วยคือมันต้นอะไรอะผมไม่รู้จักมีกะลาบะมันคือต้นหญ้าสูงประมาณผมเลยดูดิแล้วเขาใช้วิธีการเกี่ยวครับเนี่ยเขามาพักกันเมื่อกี้เห็นแล้วเนี่ยแล้วเวลาแบกคือแบกใส่หลังนะเนี่ยโอ้โหดูดิมันจะกระโคนเลยยาวมากไอ้งูหรือเลือบอย่างไรบ้างเขาเอาไว้กินข้าวหรือว่าเอาไปเลี้ยงวัวหรือว่ายังไงน้องแป้งเอาทำบ้านเหรอไอ้งูอ๋อหลังคาอ๋อมันไม่ใช่จากด้วยมันเป็นหญ้าครับว้าวโอ้ thank you เจสตินบาเดเขาว่าอะไรวะอะไรน่ารักน่ารักนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับสุดยอดไม่ค่อยมีคนเลยเส้นนี้ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะดูที่ใส่หัวเขาไม่เห็นหรือยังไหนติ่งไม่ที่หัวนั่นเลยเวลาเขาใส่ก็แบกขึ้นหลังใส่หัวนะกลับไปมันเลยยาวจนผมสงสัยมากไงนางพญาเสือโค้งบานเฉยเลยว่ะทางขึ้นไปโป๊ป้าเนี่ยครับเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็ซิกแซกซ้ายขวานะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นง่ายๆนะไม่ใช่เป็นทางตรงนะครับเพราะว่าภูเขาสูงนะครับดูดิสูงมากนะครับระหว่างทางดอกไม้ที่เป็นเมืองหนาวอย่างซากุระมีเฉยเลยเมื่อกี้ถ่ายดูนะแล้วอากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วแหละนะครับอะไรที่ไกลถึงแล้วหรอเนี่ยหรอปากปอมภูเขาไฟไอ้ปีหาลังโกใช่ใช่โอ้ยดิงลิงลิงระวังดิงด้วยนะครับคือแอบเป็นวัดข้างบนโป๊ะป้านะครับมันเป็นพี่กำลังดูว่าตรงไหนที่เป็นน้ำปากปอมภูเขาไฟอ่ะฮะน้ำอะไรที่เป็นปากปอมภูเขาไฟอ่ะแล้วไปเข้าใจไหมคือถ้าเป็นภูเขาไฟเนี่ยจะเป็นปากปอมอันนี้ต้องเป็นวัดเฉยๆมั้ยเป็นมันไม่ใช่มันจะเป็นเราไปไม่เข้าใจปากปล่องภูเขาไฟมันเป็นปากที่แบบมันรูออกมาอย่างเงี้ยเหรอเออจะมีรูแล้วก็จะมีน้ำด้วยไหมไม่มีสิจะมีได้ไงเอ้ามันก็ร้อนดีถ้ามีปล่องก็ปากปล่องภูเขาไฟไงเราแป้งเราแป้งสมัยก่อน15ล้านปีที่แล้วตอนนี้จะมีได้ไงนี่มันจะก็ยังเป็นปากปล่องภูเขาไฟอยู่รูปภาพยังมีอยู่เลยโอ้นี่ไงนี่นี่คือเป็นยอดเขาที่สูงมากๆเลยครับไม่รู้ว่าด้านบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชมนะครับก็จะเป็นทางที่สามารถเดินขึ้นได้นะครับตอนแรกผมคิดว่าต้องเดินเข้าอุทยานไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดไปมันจะมีคล้ายๆกับรีสอร์ทอยู่ตรงด้านทางเข้าเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆว่าไปเดินชมธรรมชาติได้ด้วยนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยของขายเพียบเลยอุ้ยนะครับแปลกๆดีเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางขึ้นไปนะครับนะเดี๋ยวค่อยลงมาหาอะไรกินกันแล้วก็ได้ดูนั่นดูนี่ดูอะไรแปลกๆนะครับของขายเยอะมากแสดงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะครับนะดูดีของขายมาตั้งขายกับรถเลยอ่ะมากมายเนี่ยเนี่ยอะไรธนาคารอะไรเนี่ยยันหรอใช่โอชิน่าจะมีอ๋อชิมมันขึ้นได้ไหมนี่ชุดไตอะไรก็มีนะแป้งไม่ใช่ชุดไตเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าทางฝั่งภาคเหนือพี่อ่ะของประกันไงไกด์ก็เยอะท่านผู้ชมลองดูครับภูเขาไฟที่นี่จะสมหวังดังใจฟองอย่างที่ผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าจะคล้ายๆว่าเป็นแนวรูไฟใช่ไหมเป็นไม่ระเบิดคือพี่มองว่าเป็นแนวอินโดนีเซียไงมีน้ำอยู่ด้านในปากป่องเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันผ่านมา 250,000 ปีแล้วมันก็เป็นดินถล่มทลายไปเหมือนน้ำในที่น้องขึ้นทางไหนเสียค่าเข้าวันเนี้ยเสียสำหรับใครดอกไม้สุดเอาส่วนนี้มีอันนี้ใครคนลงเอากระเป๋าเดี๋ยวเรื่องมันไม่สักลาวเพราะว่าเราจะเอาที่ตุนอะไรนี่เมื่อไหร่ที่ว่าดิซิลิยาผมฟังไม่รู้เรื่องต้องให้น้องแป้งแปลน้องแป้งต้องมีการแลกเงินไปทำบุญด้วยหรอช่างมันไหนยังในยาวถึงว่าก็อย่างนี้โนมัดชอบนี่เลยสาวที่ตุนอะไรใส่ซาปมยาอะไรเนาะยี่สิบเหนือกุยใช่ไหมถ้าเรื่องนี้ไม่เบี้ยวไม่กุยก็ต้องเข้าสายเข้าจุดยาวโนมัดชอบเลย
เอาเออมาคุยกันก็ได้อันนู้นอะไรอ่ะไปโดนแล้วโอ้ไว้ดาวเจอันนี้1,000ไปเลี้ยงลิงคนละเอาเลี้ยงมา2,000มา1,000พี่เอานี้ไปมั้ยน้องเป้เป็นคนเดียวพอพี่เดี๋ยวเอากล้องที่ไปนั่นแหละไป1,000น้องเป้จ่ายไปอ่ะ 2,000 ก็ได้นะมันเป็นอะไรอ่ะอาหารลิงไม่ว่าไม่อ่ะจะมาดูยิ่งใหญ่แกดูดิลิงมันจะใส่แล้วเดี๋ยวมันไม่ไปได้เอามาไม่ไปได้ในนี้แกดูดิอะไรไม่ไปอยู่มาพี่ไปเสียพี่อยากดูข้างในมันเป็นอะไรเลี้ยงลิงอ่ะมันเป็นถั่วว่ะกะเลเบ้อ่ะเป็นถั่วเหลืองไงนี่อ๋อถั่วเหลืองเดี๋ยวผมจะลองชิมดิไม่ใช่คือไอ้หล่มยกเปียกอ่ะลิงแกเอาไปสัก2อันมาเพื่อนปีมาอยู่แล้วถูกไหมล่ะ5อันเปล่าอันนี้มีแค่4อันเองเนี่ยนี่ฮะนะไป 2,000 พอๆๆแล้วจะซื้อสุราลงจ้าแล้วจะไปอะไรก็มาถามเขาต้องไปเชียร์ว่าไม่เนาะแล้วไปเราจ่ายตังค์ดีว่ามัน 1,000 นึงจริงๆด้วยให้น้องถือนี่ๆโอเคมาไกลมีว่าแม่มาเฮ้ยน้องแป้งอันเฮ้ยน้องแป้งบอกไม่ต้องเอาเอาเดี๋ยวมาผมมาถามว่ามาก็ได้ด้วยตุลงเอากี่อันวะเนี่ยไม่ใช่คือไอ้หลุมยุกบิแล้วนี่เนี่ยบิแล้วมาคือเราต้องอันนี้อันนี้บิแล้วมาไปแล้วอันนี้ให้เขาอย่างเดียวอ่ะไปเดินไปโอเคอ๋อจะมีไกด์พาไปด้วยครับในนี้เสร็จเลยคืออะไรอ่ะแรกไปทำอะไรอ่ะทำบุญป่ะมันใส่บาตรอ่ะป้าพาผู้เมืองของป่วยป่ะไปไหว้พระทำบุญพอไปพี่กำลังงงป่ะไล่ผู้บีเดลิผมไม่เคยมานะครับผมกำลังว่าผมจะไปชมธรรมชาติและความสวยงามความฝันนั้นมันแทบจะหายไปนะครับตอนนี้เราแป้งใจเย็นเอาไปเลยไปอะไรวะนึกว่าหยิบกล้องไปแล้วกำลังจะชมน้องแป้งกำลังจะชมความสวยงามดิมาแล้วน้องแป้งนี่คืออะไรเนี่ย What is this กระไปเลยจุดดีจุดมาเลยมาดิจุดสีนะที่ฉันจุดมาแล้วจริงๆอ๋ออันไล่หนูว่ะพี่แน่หรอของไล่หนูว่ะมันเป็นผลไม้เก็บมาจากไหนเนี่ยมันเป็นลูกๆเลยโอ้โหแปลกมากน้องแป้งถ่ายรูปพี่หน่อยดิหอมมากเลยอ่ะธนาคารเหรอนี่น่ะล่ะป่ะเฮ้ยขำมากเลยเมื่อกี้ผมกำลังตกใจเลยใครมาแย่งในมือวะแต่ว่าแตกอิ่มไหมล่ะแล้วมันไปแย่งคนขายแล้วมาแย่งอะไรที่เราอะไม่พี่กำลังถึงไงพี่กำลังถึงเนี้ยดูมันกินอะดูมันกินเลยนี่เพื่อเอาโบไลท์หรือเปล่าเนี่ยได้จีบคืออะไรคือเอาโบไลท์หรือว่าคือเพื่อนอะไรตัวเนี้ยเดี๋ยวจิ้งอะไรมาซาตานน้องแป้งถ่ายรูปไอ้นี่หน่อยเขาเรียกว่าลูกอะไรน้องแป้งถือดิพี่กำลังจะดูเขาเรียกว่าลูกอะไรเนี่ยของไล่หนูอุ้ยคมมากครับมีหนามไม่ต้องนี่เอาที่เอาที่ไม่พี่ก็ลองดูมันเป็นหนามขอดูหน่อยเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยตาไปเลยแอดเดมิสเดมิสฮันลี่น่ะเนาะของแอดเดมิสโอ้โหมันแปลกมากอ่ะคือผมไม่เคยเห็นไงนะครับเดี๋ยวขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกก่อนดูดิแปลกอ่ะมาไปดูก่อนเสี่ยวไม่กล้าเอาโทรศัพท์ถือเดี๋ยวลิงกระโดดแย่งดีแล้วที่มือแน่นไปไปไอตัวเล็กนั่งสารอันเดียวพอเอาอันพอโอ้ยมันอมไม่ได้คางนะเต็มเลยเนี่ยมันไม่มันนกแป้งมันฉลาดมันอมไม่ได้คางใครมาดึงมือวะเกือบมีเรื่องเขาขอแล้วว่าอะไรนี่อย่าว่าแต่เล็งเลยคนก็ตามมาคนก็ลิงตามมาโอเคไปมีฝรั่งด้วยอะไรรองเท้าหายแป้งไหมขึ้นไปบนข้างบนน้องแป้งน้องแป้งขึ้นไปบนข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนน้องแป้งขึ้นไปข้างบนน้องแป้งพี่จะพูดอะไรฟังน้องแป้งขึ้นไปข้างบนก่อนเราจะอะไรก็แล้วแต่เขาจะให้น้องแป้งซื้อดอกไม้แล้วก็ไหว้พระไงเดี๋ยวเราก็ค่อยทำบุญอะไรก็ได้ท่านยังก็คนไม่เคยมาเที่ยวพี่จะสอนเทคนิคให้เดินไปอย่างเดียวดูยากแล้วเนี่ยดูเนี่ยไปถอดรองเท้าเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระข้างบนเชื่อดิไอเรียนมา
มาเถอะเราเดินไปก่อนฝรั่งเดินตามฝรั่งไปฝรั่งไม่มีใครเรียกเลยเราแป้งทำให้ฝรั่งทำให้คนเขาเรียกดูดิฝรั่งเดินไปไม่สนใจเลยเห็นไหมมีไกด์ไปเดินดูก่อนแล้วค่อยมาดูก็ได้ไปไปไปคือว่ามันอะไรนะจะมีอะไรในของฝากของที่เธอไปเหมือนองค์ที่กินข้าวอืมเป็นประดับไว้ที่บ้านเนาะปากป่องภูเขาไฟโฮมไปแล้วเข้าใจผิดแล้วลิงแก้มตุ่ยน้องแป้งถ้าตัวไหนแก้มไม่ตุ่ยให้มันไปอันนึงเนี่ยถ้าไม่หยิบไปเออเอาเลยมันไม่เอาด้วยอ่ะอ๋อมันให้เราไปก่อนมันมีมารยาทลิงที่นี่มีมารยาทโอ้มี2ตัวให้มันกับมือเลยให้มันกับมือเลยพอมาช่วยหนูยาวเลยเนาะยกเอามันมีมารยาทไปพอหุ้ยให้อันเดียวอันเดียวได้มันใส่เอาแล้วไม่มันเอาที่เป็นกรรมเลยมันชอบพี่อันใหญ่เนี่ยซื้อมาจากหนูเนาะมาใส่ดีขอบ้าเลยน้องแป้งไปเลี้ยงข้างบนมันแย่งพี่อ่ะมันจะมาแย่งของเขาด้วยกับร้านเขาด้วยเออไม่คือมันแย่งจากมือพี่อ่ะถ้าไม่ให้มันอันเดียวมันไม่เอานะขอขายของเออขึ้นบนครับของไม่มีอะไรก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับคนขายเขาก็พูดถูกนะคือวันนี้มันขึ้นมาแล้วมันแย่งอ่ะสาธุไม่สูงนะของพี่นี่ทำไมมือพี่มันหอมว่าไงมันเนี่ยมันเอาทีเป็นอันสองอันเลยไอ้คนเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้เอาไปสองอันเลยอ่ะไม่ให้แล้วไม่ให้ให้ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดขึ้นมาแย่งในมือพี่เลยเนี่ยเฮ้ยมันจำกันเฮ้ยมันจำกันอยู่ว่ายังไงมันวิ่งกระโดดมาใส่มือมันได้เขาได้ลิงเฮ้ยทำไมมันตามมือพี่มาวะพี่เข้าใจอ๋อพี่ถือไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าวะอย่าทำตกใจขนาดนั้นนี่ไงลิงมันกลัวนากาติกคือบางคนเขาไม่ซื้อเลยเขารู้ว่าลิงจะมาแย่งไงเขาไม่เอาเลยนะดูสาวสวยมั่งเจ้าของร้านขายอะไรไม่แน่ใจสาวโป๊ะป้ามั่งอ่ะร้านแถวนี้น่าซื้อของฝากกลับไปนะให้ดูก่อน แล้วเป็นจะซื้ออะไรดีมีกระบะโอ้สาวน่ารักมากเลย ไปแล้วจะถามเขาเป็นคนอะไรมาดูบรรยากาศการขายของร้านอาหารบ้างเว้ยเฮ้ยดูหุ้ยเอาแป้งหน้ามานั่งกินมากเลยกินกระดิ่งใจเย็นนะแป้งพี่ดูก่อนขายน่าจะเป็นยำครับแล้วก็จะมีน้ำซุปด้วยอ๋อโชว์นี้จะเป็นขายยำเขาจะมีผ้าปิดด้วยนะครับฮัลโหลป้าป้าสแลนรูสแลนเราแป้งระวังเนาะใจเย็น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 ดอกห้ามใส่ขาสั้นให้ถอดรองเท้าห้ามใส่ถุงเท้าแล้วแป้งต้องถอดรองเท้าถุงเท้าแล้วถอดยังไงวะเนี่ยต้องเก็บไว้ในตู้กันเดี๋ยวลิงมันจะมาต้องมีคนเฝ้าด้วยนะเดี๋ยวถอดรองเท้าถุงเท้าก่อนนะครับเนี่ยปากปองภูเขาไฟไม่ใช่ มันเป็นดูเงินรู้ทำเงินรู้คือเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับปากปองถ้ำตรงผมไม่แน่ใจว่าเป็นถ้ำอะไรนะครับแต่ก็ว่าเขาจะเขียนป้ายให้ดูครับว่ามันเป็นเส้นทางที่เดินทางไม่ได้ทำไมจะทำบุญนะที่ดูนะว่าก่อนที่จะเดินทางลงครับตอนนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับอ๋อมันมีไหนไหนจะมีอ๋อจะเป็นที่คล้ายๆว่า
เสี่ยงโชคเขาจะมีไหเงินกับไหทองจะเข้าไม่เข้าเห็นไหมถ้ามีโชคก็จะเข้าไม่มีก็ไม่เข้ายังไงนะลูกแป้งนะหาดูลูกแป้งนะเดี๋ยวพี่มั่งเชื่อนี่ก่อนอย่าให้ลิงจะเพิ่งให้มันล้วงข้างหลังพี่กันระวังล่นนะเหมือนการทำบุญนะครับหนึ่งอย่างนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเคล็ดกันละกันโอ้ยพี่มั่งเอามาให้พี่พันหนึ่งเอามาไม่เอาแบงค์นี้นี่ก็ได้มาคือถ้าเทคนิคคือเขาให้ม้วนหรือว่าอะไรไม่ม้วนอะทองกับเงินนะครับถ้าทองจะง่ายกว่าโอ้ยเกือบเข้ามามาของข้าลิงจะมาเอาห้องน้ำอยู่บนยอดเขาครับนี่ถ้าเข้าไปทำธุระในห้องน้ำแล้วก็มีหน้าต่างออกไปมองวงวิวนี่โอ้โหถึงกับตกใจเลยนะว้าวโอ้นี่ใกล้ถึงยอดแล้วมีทางเดินลงเขาไปตามชิดีต่างๆด้านล่างเลยครับยอดเขาน้อยน้องแป้งก็ยังไม่มาเนาะน่าจะแวะไว้พักตามทางอยู่นะครับตรงทางนี้เขาปิดไม่ให้ขึ้นไปโดยตรงนะครับก็เลยต้องใช้ทางนี้ทางเดียวเห็นบรรยากาศแล้วทุกคนกำลังคิดว่าเราจะเจออะไรด้านบนนะครับนอกเหนือจากเจดีย์นี่ครับเหลือ2อันให้ลิงไปนะครับหมดละข้างบนก็มีไอ้ตัวนี้กินอยู่อ่ะให้ตัวนึงแล้วกันเอ้าจ๋อมาไม่กินแล้วนะไม่สนใจเลยนอนกินได้ตะบนหมดหมดหมดโอ้ชันชันเราจะถึงยอดแล้วนะครับก็คือให้ไหว้พระเลยนะครับสาธุระหว่างนี้เดินชมบนยอดเขาโปปาไปก่อนนะครับนั่นหนึ่งรอบเดี๋ยวรอน้องแป้งมาด้วยโอ้โหชันมากสูงมากดูเห็นพื้นราบเลยครับนะชั้นก็มาเยอะนะโอ้โหวิวสวยมากครับนี่น่าจะถึงบริเวณยอดนะครับนี่จะมีจุดที่สามารถถ่ายภาพได้ด้วยเห็นไหมเป็นภาษาพม่าวิวสวยมากวนมาจบในเส้นทางที่เราได้เดินทางขึ้นไปแล้วเจอน้องแป้งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไหว้พระกับน้องแป้งก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกนะครับปากภูเขาไฟที่เราคิดไว้ไม่มีแล้วนะครับน้องแป้งปากภูเขาไฟอยู่ตรงไหนเดินวนมารอบแล้วเนี่ยน้องแป้งมือไม่หอมเหมือนพี่ไง พี่หมดตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะขึ้นละไปไหว้พระก่อนปะในช่วงนี้โลกก็จะมีคนชนเผ่านะครับไก่ย่างครับแต่งชุดมาไหว้พระแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอบคุณน้องแป้ง
นะครับผมชอบชุดเขามากเลยครับดูคือเขาก็จะแต่งตัวมาเต็มที่เลยเพื่อที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นคุณอาญานะครับเอาแป้งแป้งดิงอยู่นี่ก็เราเดินวนรอบปกปะมาได้เกือบครบรอบครับก็มาดูเส้นทางแล้วก็บ้านเรือนของบริเวณโซนที่อยู่รอบๆปกปะนะครับเห็นไหมเป็นเส้นทางที่เราเดินทางมาแล้วก็ร้านค้ามากมายเลยคือไกลๆนู้นเป็นหนองน้ำนะครับเป็นคล้ายๆอ่างเก็บน้ำแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นหมู่บ้านอะไรแต่ว่ามันก็มีเส้นทางผ่านตรงนี้ก็จะเป็นยอดเขาสูงๆที่เป็นจุดกระจายสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่าจอยเขาที่สูงลำแหลมมาแต่ไกลที่เราเห็นด้านล่างนะครับที่แน่เหมือนน้องไม่เห็นที่อันรายการที่เขามานั่นเขาไปจากเส้นทางธรรมชาติไปยังไงคือรีสอร์ทไงเขาไปนอนรีสอร์ทที่ทางขึ้นมาวิ่งลิงมาเดี๋ยวก่อนหยุดเฮ้ยน้องแป้งมาอย่างเดียวโอ้ยมีอะไรก่อนที่มีได้ไหมเอาดูด้วยมือพี่จะห่อไหมโอเคไปเวลาให้มันไม่เอามันขึ้นมาจากตรงไหนวะเนี่ยมันเร็วมากเลยเอาแป้งแต่มันหยิบกล้องว่ามันกินเก่งมากเลยมันเอากล้องไปแต่ตะไม้อยู่ที่มือน้องแป้งคอยดูนะเป็นจังแล้วพี่ก็เป็นสปอนเซอร์ซื้อใหม่ให้น้องแป้งนี่อุ้นโผล่มาจากใต้ตึกหยุดแล้วไม่จะให้มันจะเอาของน้องแป้งไหมเอามันให้ตัวอื่นออกมาเลยอ่ะมันคุมตรงนี้อยู่ไงมันเลือดเสียนะจังไม่เอาแล้วด้วยมันไม่เอาของน้องแป้งอ่ะดูพี่เออหยุดก่อนให้มันมาเอาก่อน2 3รอบตั้งเรียกวิธีเรียกดิงเรียกไงน้องแป้ง Come on baby เอออย่างงี้หยุดก่อนแล้วไม่จะให้มันไม่เอาอ่ะน้องแป้งพี่มั่งเอาลองดู Hey you คุณพาเจ้าดาวน์ Hey you มันไม่เอาเอามาคืนทําไมไปให้ตัวอื่นดีกว่าไปหลายตัวมากแล้วเดี๋ยวจะลงด้านล่างแล้วนะครับ